นะนะคะแล้วจะเดินเป็นโยโยงิไม่รู้นี่เข้าเขตโยโยงิยังเขาก็จะทำเป็นเลนอะกั้นไว้แล้วให้เด็กมาขี่เล่นวนไปวนมาเด็กๆก็ขี่กันใหญ่เลยมีบ้างฮะขี่อ๋อฝึกขี่แบบสองล้อกันหมดเลยนี่นาโอ้เก่งเก่งเพิ่งสังเกตคนนี้รถล้มอ่ะต้องพยายามอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดูให้เขาช่วยตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้อ่ะน่ารักมากเลยอะค่ะเนี่ยมอเตอร์ไซค์คุณลุงคันใหญ่เท่ารถเลยอ่ะเท่มากๆเลยเดี๋ยวคุณลุงแต่ว่าเรามาถ้าเราถ่ายเขาอ่ะว้าวข้างหลังนั่งได้คนหนึ่งแท็กซี่เรานั่งแท็กซี่มาที่สวนโยโยงินะคะเป็นสวนสาธารณะข้างๆวัดเมจิศาลเจ้าเมจิตอนแรกจะเดินมาแต่เดินผิดทางไปอะไรไม่รู้เลยในสุดต้องนั่งแท็กซี่มา700เยนที่เป็นต้นกิงโก้เหลืองที่สวนโยโยงินะคะก็จะเป็นพุ่มใหญ่เหมือนกันโยโยกิปาร์คสวยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกันเราชอบต้นแปะกล้วยที่โยโยงิมากกว่าที่เมจิจิงกูนะเพราะว่ามันเป็นพุ่มกลมๆอ่ะแต่ตรงนั้นเขาจะตัดให้หัวแหลมไปทำไมไม่รู้เนาะเป็นพุ่มกลมๆอย่างเงี้ยสวยแล้วมันเหมือนตรงนี้มันเป็นสวนไงแล้วเดินมาใต้ต้นได้แบบมันไม่มีถนนน่ะมันก็เลยดูงามมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งหน่อยด้วยวันนี้เป็นปฏิบัติการตามล่าใบไม้เหลืองนะคะเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่เราก็จะไปที่โทไดซึ่งเราเดาว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเหลืองแบบนี้โอ้สวยจังเลยวันนี้กำลังกินกลางวันกันที่สวนจับได้เหรอตาป้าจับหนูมั้งนะวิ่งทางนี้สิวิ่งทางนี้กลับมากลับมาทางนี้กลับทางนู้นเดี๋ยวกลับทางนี้